สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่แบบตื่นเต้นมากเลยนะตื่นเต้นมากเลยอะไรหนูเรียนอะไรที่บ้านเหรอคะใช่ค่ะก็คือวันนี้นะพวกเราจะไปซื้ออุปกรณ์นะครับการทำเพลงนะครับให้กับน้องฟิวนะครับเพราะว่าน้องฟิวเนี่ยจะร้องเพลงแล้วนะครับก็คือจะมีเพลงจะร้องเพลงจะทำเพลงออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันฟังได้หรือเปล่าไม่รู้ต้องมาตามดูกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปที่ Fortune Tower นะครับเพื่อไปรับอุปกรณ์นะครับวันนี้บอกเลยว่างบเป็นแสนนะครับแล้วก็เราก็จะมีพี่นัทก็น่าจะโตกว่าน้องฟิวนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นน้องที่ค่อนข้างจะเก่งคนนึงเลยนะครับมาช่วยน้องฟิวในการทำเพลงในครั้งนี้นะครับบอกเลยว่างานนี้นะจะมีห้องอัดมีจูเนอร์มีห้องเก็บเสียงมีห้องเก็บเสียงมีทุกอย่างให้น้องฟิวเลยนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเพลงที่น้องฟิวจะร้องเนี่ยแนว A B C D แล้วก็ก็เอ๋ยก็ไก่คือสองตัวโซ่แสนหนึ่งเพื่อสิ่งนี้ช่องเพลงเด็กอ่ะหนึ่งเวอร์หนึ่งแม่ซ้อแล้วก็อะไรช่องเด็กสีอะไรเมื่อวานอ่ะมันต้องซื้ออุปกรณ์ขนาดนั้นเก็บเงินไว้ดีกว่าพ่อส่งน้องเรียนต่อไปธรรมดาพอไม่ต้องไปร้องเพลงนะโอเคนะก็วันนี้น้องฟิวไม่สามารถไปได้เพราะว่ามีติดเรียนออนไลน์อยู่นะครับก็ไม่เป็นไรน้องฟิวเดี๋ยวค่อยมาเซตห้องแล้วกันนะครับก็คือวันนี้เดี๋ยวจะไปรับอุปกรณ์ที่สั่งไว้ทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวอีก2วันเราก็จะไปเซตห้องกันแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการแต่งเพลงแต่งบีทนะครับแล้วก็เริ่มอัดเสียงจุแล้วก็จะทำการปล่อยMV ออกมานี่ในหนึ่งเดือนข้างหน้าเราต้องใช้เวลาก่อนจะทำนู่นทำนี่เออ MV แปลว่าอะไรนางเอก MV เนี่ยไม่เล่นดูทำไมให้หนูมายืนดองแดง ABC ไม่เอานะโอเคได้ก็ประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปที่ Fortune Tower เลยดีกว่านะครับก็สั่งไว้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาตามดูว่าวันนี้เราจะเอาอะไรกลับมาบ้านบ้างนะครับค่ะแล้วต่อจากนี้ไปนะเราจะมีเพลงเป็นของตัวเองสักทีนะครับก็เดี๋ยวมาตามฟังกันด้วยละกันว่าที่น้องฟิวร้องออกมาจะเป็นยังไงนะในซ้อมไหนซ้อมไหนแบบวันนั้นอะวันนั้นอะ A B C D E F G โอ้ไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราผลิตเพลงใหม่ออกมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันแน่นอนนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์หลังจากนี้นะครับ6เดือน6เพลงนะครับเดือนละ1เพลงนะครับที่เราจะผลิตออกมาแล้วเดี๋ยวตามชมกันด้วยตามฟังกันด้วยนะครับค่ะพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไป Fortune กันเลยครับผมตอนนี้นะเราก็มาอยู่ที่ Fortune แล้วนะฮะค่ะตอนนี้นะเรามาที่ร้านโปรปลั๊กอินครับผมนะก็คือพ่อถาเนี่ยได้มีพูดคุยกับทางร้านด้วยแล้วนะครับเบื้องต้นว่าเรามือใหม่จะทำเพลงนะครับควรจะใช้อะไรบ้างนะครับพี่เขาก็แนะนำมาชื่อว่าพี่เบนซ์นะครับบอกว่าให้มาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะครับแล้ววันนี้อย่างที่บอกว่าน้องฟิวไม่ได้มาแต่ว่าส่งพี่นัทมาแทนพี่นัทคือใครเอ่ยพี่นัทก็คือน้องคนนึงที่จะมาทำเพลงให้กับเรานะครับก็มีผลงานของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็อยากพาน้องเข้ามาด้วยนะครับมาเปิดหูเปิดตานะครับแล้วพี่ถามหน่อยน้องฟิวเขาถนัดแนวไหนที่เขาบอกเราอ่ะถนัดแนว R&B แล้วก็แท็บประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคนะวันนี้เรามาถึงร้านแล้วเดี๋ยวเราไปชมภายในร้านก่อนดีกว่านะครับว่าที่นี่เนี่ยขายอะไรบ้างแล้วก็อลังการขนาดไหนนะครับอลังการมากอ่ะแม่บอกอลังการมากพอน้องฟิลมาแบบอย่างละหนึ่งเหรอไม่นะอย่างเลือกไม่ถูกไงอันนู้นก็ดีอันนี้ก็ดีอ่ะโอเคนะครับที่นี่ก็เขาจะมีจัดโต๊ะไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูโต๊ะนู้นก่อนดีกว่าคือพ่อเห็นนะพ่อว้าวเว้ยจริงคืออะไรรู้ป่ะในห้องอัดของเราอ่ะต้องจัดประมาณนี้แหละอ๋อแล้วก็มีห้องอย่างนั้นนี่คือแบบจริงจังมากเลยอ่ะลองนั่งดูพี่ฟิวไม่ถึงเวลาเรียนโปรมากเลยครับพ่อบอกเลยนะนี่จริงจังมากกับแม่นัดต้องอย่างนี้เลยป่ะห้องอัดต้องอย่างนี้เลยป่ะได้ครับตอนเรียนที่มหาลัยอย่างเงี้ยแหละก็จะมีให้ปรับก็จะมีไมค์อยู่ข้างหน้าเราก็จะพูดส่งไปส่งมาเขาประมาณนี้เลยเหรอใช่แต่ว่าที่มหาลัยเราก็จะเป็นอีกฟิลนึงเครื่องมันก็จะใหญ่ตรงนี้นิดนึงอันนี้น่าจะเป็นแบบวินนี่ก็ดูแล้วไม่น่าธรรมดานะพี่ฟิลเส้นเล็กแต่ว่าเป็นทันสมัยกว่าไงไม่เห็นข้างในใหญ่กว่านี้สวัสดีครับพี่เบนสวัสดีครับอันนี้พี่เบนนะคือพอได้มีพูดคุยกับพี่วันนี้หน่อยห้องนี้เรียกห้องอะไรครับพี่เบนอันนี้จะเป็นห้องเรคคอร์ดล็อกเรคคอร์ดดิ้งครับผมเป็นห้องบันทึกเสียงอันนี้ก็คือเซตไว้ให้ดูคร่าวๆหรือเปล่าใช่เซตไว้ดูคร่าวๆหลักๆก็มีลำโพงมอนิเตอร์เนาะอินออดิโออินเทอร์เฟซครับมีไมโครโฟนแล้วก็จะมีโซนเป็นคีย์บอร์ดมิดี้คีย์บอร์ดเราไว้ให้เราทดลองเล่นทดลองใช้ดูโอ้โหนี่เซตใหญ่เลยป่ะเนี่ยใช่เซตใหญ่เลยครับฮอดีเลยแล้วก็มิดี้คีย์บอร์ดสำหรับคนที่ใช้งานแบบ
ระดับแอดวานซ์เลยใช่เฮ้ยอย่างนี้เราก็ต้องมีแล้วสิเราแอดวานซ์เนี่ยยังนะเราอนุบาลเนาะพวกผมนี่อนุบาลนะครับเนี่ยครับผมแต่ก็ไว้ใจที่นี่แหละนะครับก็เลยติดต่อแล้วก็เข้ามานะครับก็มองว่าเมื่อคืนเนี่ยมีได้คุยพี่เบนซ์ไว้แล้วบางอย่างเนาะก็ถามอย่างเดียวแล้วพี่ก็เสนอมาไม่มีปฏิเสธเลยสินค้าดีมีคุณภาพโอเคก็ต้องไว้ใจนะครับจริงๆผมไม่มีความรู้ด้านนี้นะแต่ก็ได้พูดคุยแล้วก็ตอบโจทย์ดีก็เลยตัดสินใจนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นนะครับห้องนี้คือหรูมากฟิล์มใช่อยากให้ฟิลมาเลยโอเคงั้นเดี๋ยวขอชมในร้านนะครับได้เลยครับขอบคุณครับเมื่อกี้พี่เบนก็ให้ความรู้มาค่อนข้างใช่ได้นิดนึงละนะที่เหลือเนี่ยมันก็อยู่ที่เราแล้วว่าต้องการอะไรบ้างนะครับก็คือประเด็นคือแบบว่าการจะร้องเพลงทีนึงอุปกรณ์เยอะขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆอ่ะมันน่าจะมีเป็นชุดคิดแหละเพราะว่าเนี่ยอย่างที่พ่อมองไปเห็นปะตัวเนี้ยแค่นั้นก็ทำเพลงใช่แค่นี้ก็ทำได้เดี๋ยวเราไปดูราคาดีกว่าเนี่ย 14,900 อันนี้ก็จะมาเป็นเซตพ่อดูในรีวิวนะเขาจะมาเป็นเซตนะครับอันนี้ก็เหมือนกันชุดนี้พ่อก็ดูมาเป็นชุดเริ่มต้นใช่เขาเรียกชุดเริ่มต้นครับแต่ราคาก็ได้อยู่นะมันต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณของเราแล้วก็การใช้งานแล้วก็เราอาจจะมองถึงเรื่องของอนาคตด้วยว่าอนาคตเราอาจจะใช้ให้มันรองรับหรือเปล่าถ้าอย่างบางเนี้ยพ่อเรียกไม่ถูกจริงแล้วต้องขอโทษนะครับอันนี้อาจจะมี2ช่องเห็นไหมแล้วก็อันนี้จะมี4ช่องเสียบกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ต่อสายเข้าคอมโน่นนี่นั่นถูกต้องครับถ้าอย่างเป็นเซตคิดอ่ะเขาก็จะมีแบบมาเป็นเซตเลยเป็นของแบรนด์เดียวกันนะครับมีหลายแบรนด์ด้วยเราจะซื้อเป็นแยกแบบว่ารูเดียว2รูก็ได้ใช่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกเราอ่ะไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นก็เลยให้พี่เขาอ่ะช่วยจัดเซตมาแล้วก็อยู่ในงบประมาณตอนที่พี่เรียนมีโต๊ะแบบนี้เลยปะไม่ของหนูมันจะเป็นแนวทำรายการพอเรียนบอร์ดแคสต์ไม่ได้ทำเพลงเนาะแต่ก็จะมีห้องสตูแยกให้อารมณ์แบบเมื่อกี้แหละแม่จริงๆคีย์บอร์ดตัวนี้น้องฟิวบอกอยากได้อยู่นะไม่ปุ่มตัวนี้ด้วยฟิวอยากกดปุ่มเขาบอกว่าเอาไว้เทียบเสียงนับตัวนี้เคยใช้ปะไม่เคยยังไม่เคยอะลึกไปใช่ลึกมากเราตื่นใช่ไหมครับโอเครู้เรื่องตื่นไปค่ะแต่น้องฟิวบอกว่าอยากได้เขาอยากเอาไปเทียบเสียงเอาไปทำลองทำลองเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเธอเวลาตอนอยู่ม .1 นางเครียดมากนะกับไอ้วิชาดนตรีสุดท้ายย้ายมาเป็นเรียนภาษาแทนเรียนดนตรีใช่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้ค่อยมาตัดสินใจอีกทีนึงเพราะว่าพ่อมองว่าอันเนี้ยก็จะแบบลบโลหน่อยที่เขาใช้การพิซซี่นี่อย่างที่พ่อบอกว่ามี2รูให้เสียบก็จะไปต่อของนี่เลยฮะก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีห้องอัดใช่ไหมเราก็จัดเซตอย่างเงี้ยพ่อมองว่ามันก็ทำงานสะดวกสบายนะครับก็จบที่บ้านนั่นแหละเนาะก็อย่างน้อยก็ได้ผลิตผลงานเพลงดีออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันจะดีไม่ดีนี่ต้องอยู่ที่คนนี้หนักกดดันอีกแล้วโอเคนะเดี๋ยวมาเดินดูกันต่อเลยพี่ฟิล์มที่นี่มีกีตาร์ด้วยนะมีไม้ด้วยฟิวพลาดแล้วโอ้โหฟิวบอกที่บ้าน2ตัวทั้งไฟฟ้ากับกีตาร์ธรรมดายังไม่เล่นเลยนี่ที่มันฟิวมากเลยนะชุดเนี้ยแล้วแม่เนาะใช่สวยมากครับนัดเป็นไงเปิดหูเปิดตาบ้างมาเนี่ยเปิดหูเปิดตามากครับของหนักเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคนัดคิดว่าไงการทำงานครั้งนี้เราต้องทำให้ได้ใช่ไหมต้องทำให้ได้ต้องทำให้เต็มที่ครับโอเคนะนี่หลังจากที่เดินดูอยู่พักหนึ่งเราก็ได้ของที่ต้องการแล้วนะครับแนะนำหน่อยครับวันนี้ได้อะไรกลับไปบ้างก็เรามาเริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนนะครับดูตัวนี้จะเป็น SE Reflection นะครับเป็นตัว Reflection นั่นคือการเสียง Reverb ในห้องครับไม่มีไม่ได้เลยตัวนี้มาต่อไปจะเป็นหูฟังมอนิเตอร์นะก็จะเป็นหูฟัง Mackie MC 250ตัวนี้เป็นแบบ Post Back นะครับไว้ Mix Mastering ต่อไปนะครับตัวสำคัญเลยนั่นคือ Universal Audioวอลโล่โซโล่ตัวนี้นี่เองก็คือหัวใจหลักก็คือเป็น audio interface นะครับต่อไปจะเป็นลำโพงมอนิเตอร์รุ่นนี้นะครับ KIC Rockit Fight สีขาวนะครับเป็นสี limited นะต่อมาเป็นไมโครโฟนที่เราอัดร้องจะเป็นแบรนด์ AKG C214 นะครับผมต่อมาก็จะเป็น accessory นิดหน่อยครับจะมีเป็นขาตั้งไมค์นะครับของ KM แล้วก็เป็นสายต่างๆนะครับเป็นสายไมค์สายลำโพงก็ครบเลยก็ประมาณนี้นี่ก็คือสามารถเอาไปทำเพลงได้แล้วใช่ทำเพลงอัดเพลงได้เลยครับนักร้องไม่เนี่ยพี่ทีมสตาร์นะครับนักร้องอยู่บ้านนะนักร้องเรียนออนไลน์อยู่ครับผมก็ประมาณนี้นะใช่ครับพ่อบอกว่าตอนแรกงบแสนหนึ่งไม่ถึงอันนี้เท่าไหร่80,000 กว่า80,000 กว่าบาทโอเค80,000 กว่าบาทเองไม่เองมันเหลือทอนแค่ว่ามันหมื่นนิดๆก็ถือว่ามาที่นี่ครบจบในที่เดียวนะฝากร้านได้ครับก็นะครับตอนนี้จะร้านจะอยู่ที่ฟอร์จูนทาวน์ชั้น3นะชื่อร้าน Flow Plugin Fortune นะครับก็ถ้าหาไม่เจอก็พิมพ์ใน Google ว่า Flow Plugin Flagship ได้เลยนะครับผมมีเพจด้วยนะครับเพจชื่อว่าFlow Plugin ครับขึ้นเลยติ้งมานะครับตัดต่อเราเดี๋ยวมีเพจขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็โอเคนะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เบนซ์มากนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่บริการดีมากประทับใจนะครับโอเคนะไปเราเสียตังค์แล้วเราก็สบายใจละโอเคได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคนะตอนนี้ก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่เราไปซื้อของกันเนี่ย
น้องฟิวไม่ได้ไปด้วยนะเพราะว่ามีเรียนออนไลน์อยู่ใช่ไหมใช่ไปรับของมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยใช่ยังสวยสีขาวจับเซตเป็นสีขาวให้น้องฟิวนะครับจะมีอะไรบ้างอ่ะข้างบนอันนี้เป็นเหมือนไม้ตอนอัดเสียงแล้วตอนนั้นไม่กล้ายกปึ๊บไม่ให้หมุนแล้วค่ะอันนี้ก็กำลังเซตกันอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าเราไม่ได้ร้องเพลงที่นี่นะครับเราจะไปที่ออฟฟิศของเรานะครับแล้วก็อุ้ยช็อตจะจับทำไมช็อตโอ้ยก็ไม่ได้ร้องกันที่นี่นะครับตอนร้องเดี๋ยวจะไปร้องที่บ้านอีกหลังนึงเราจะทำเป็นห้องอัดเลยนะครับเพราะที่เนี่ยแบบมันของมันเริ่มเยอะแล้วไม่มีที่วางไม่มีที่อัดตอนนี้นะเราแกะของออกมาเพื่อเทสนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจัดไว้ที่บ้านอีกหลังนึงนะครับเดี๋ยวเราจะทำห้องอัดที่โน่นนะครับก็ตอนนี้แกะของมาแล้วมีอะไรบ้างก็จะมีเป็นไมค์นะครับแล้วก็ตัวนี้พ่อจำไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นเหมือนตัวแบบป้องกันเสียงอะมันแบบไม่ให้เสียงเข้าอะไรแบบนี้หรือเปล่าพ่อไม่แน่ใจนะต้องไปดูข้อมูลทีนึงแต่ว่าทางร้านเขาจัดมาให้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยฝั่งนี้นะครับก็จะมีลำโพงนะครับเป็นของ KRK นะครับแล้วก็จะมีฝั่งนี้นะที่เป็นเขาเรียกอะไรนะตัวนี้ก็ผมไม่แน่ใจนะตัวนี้นะครับตัวนี้หู 30,000 กว่าฟิวตื๊ดก็หลักๆมีแค่นี้จริงๆนะครับใช่เนี่ยเห็นมีแค่เนี้ยมีไมค์1ชิ้นแล้วก็ตัวนี้ตัวครอบแล้วก็ลำโพงแล้วก็ตัวนี้เกือบแสนน่ะหมดเนี่ย 80,000 กว่าฟิวก็บอกคำเดียวเลยนะว่าน่าจะเสียงออกมาดีใช้คำนี้นะน่าจะไม่ดีไงไม่ดีไม่สองหมื่นกว่าเขาบอกว่าเหมาะกับผู้หญิงนะครับไม่ตัวนี้นะโอเคไหมโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะบอกเลยนะว่าไม่เกิน1เดือนนะครับน้องฟิวจะมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วนะครับใช่ค่ะไม่เกิน1เดือนไม่เกิน1เดือนนะเพลงอะไรนะเพลงอะไรดีอ่ะบอกหน่อยดิวอเอเอซิงเกิลแรกวอเอเอแล้วจะเป็นซิงเกิลสุดท้ายอ่ะขอท่อนฮุกท่อนหนึ่งไม่คือแบบเพื่อนร้องให้ฟังแต่ไม่รู้ไงว่าแบบจริงๆเขาร้องไงอะไรกดเอ๊ะอะไรสักอย่างนี่แหละที่เขาฮิตใน TikTok ตอนนี้ใช่แล้วคือแบบเพื่อนในห้องก็พูดกันอยู่นะว่าเอ๊ะเต็มหูเลยอ่ะอ่ะโอเคหมดเงินไปขนาดนี้เพื่อมาร้องเพลงนี้ใช่ไหมใช่เพลงเดียวขอท่อนหนึ่งว่าอะไรสักอย่างนี่แหละจริงๆไม่เคยร้องโอเคเคยฟังอย่างเดียวได้ยังไงก็อีกหนึ่งเดือนได้เจอซิงเกิลใหม่ของฟิวแน่นอนนะครับว่าเอ๊ะยาถามพี่เมย์เนี่ยเขาร้องไงพี่เมย์ว่าเอเอเขาร้องยังไงโอเอเอไม่รู้ตอนแรกไม่รู้แต่ว่าเอเอยูเรนิไม่ได้ชาไรเนี่ยตื่นว่าเอเอได้อยู่โอเคนะยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับเราไปเลือกซื้อของกันแต่น้องฟิล์มไม่ได้ไปเพราะเรียนออนไลน์นะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยเราได้ฟังเพลงใหม่แน่นอนเร็วๆนี้นะครับค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายCop a day with a sunlight that.